จากกรณีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยสั่งให้จำคุกนายวัฒนาเมืองสุขจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 99 ปีแต่ตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปีพร้อมจำคุกเสียเปียงจำเลยที่ 4 เป็นเวลา 66 ปีให้จำคุกได้สูงสุด 50 ปีจำคุกจำเลยที่ 5 เป็นเวลา 20 ปีจำเลยที่ 6 เป็นเวลา 44 ปีจำเลยที่ 7 เป็นเวลา 32 ปีปรับจำเลยที่ 8 200,000 กว่าบาทและจำคุกนายอริสมันจำเลยที่ 10 เป็นเวลา 4 ปียกฟ้องจำเลยที่ 2 3 9 11 ถึง 14 คดีนี้ในส่วนของนายวัฒนาได้อุทธรณ์คดีในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนาใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการแถลงปิดคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อศาลโดยนายวัฒนาระบุชี้แจงให้ศาลเห็นว่าในเอกสารกว่า 20,000 แผ่นที่ถูกฟ้องมี 1 แผ่นที่เป็นข้อพิรุธกรณีระบุว่ามีการนำเช็คมาให้ตัวเขาซึ่งความจริงด้านหลังเช็คระบุว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนค่าในหน้าที่ดินรวมถึงประเด็นที่ระบุว่าตัวเองไปเรียกเงินระหว่างประชุมร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนายวัฒนาบอกว่ารู้สึกสบายใจที่สามารถนำหลักฐานทั้งหมดที่ศาลอาจจะยังไม่เคยเห็นมาแสดงให้ศาลเห็นจึงเชื่อว่าดุลพินิจของศาลอาจจะเปลี่ยนไปยืนยันว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรได้รับอนุมัติก่อนที่ตัวเขาจะมารับตำแหน่งและเชื่อว่ามีคนต้องการนำเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองเล่นงานคดีนี้เป็นคดีที่ 12 หลังการรัฐประหารปี 49 และการรัฐประหารปี 57 ขณะในคดีอื่นๆนั้นยกฟ้องไปหมดแล้วนี่คือคดีสุดท้ายที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแต่กลับใช้เวลากว่า 12 ปีในการพิจารณาเชื่อว่าหากท่านได้รับฟังพยานหลักฐานข้อที่จริงทั้งหมดด้วยความใส่ใจก็จะทราบว่าเพราะเหตุใดไม่เคยคิดหนีและจะเป็นคนแรกที่ไปถึงศาลในวันนัดอ่านคำพิพากษาหลังจากที่ต้องอดทนต่อการถูกตัดสินโดยศาลเตี้ยในสังคมมายาวนานนับตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวคดีนี้บนหน้าสื่อนายวัฒนายอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้มาแนะนำให้ตนหลบหนีแต่ยืนยันว่านอกจากจะไม่หนีแล้วในวันที่ศาลนัดฟังคำวินิจฉัยตัดสินคดีจะมาเป็นคนแรกซึ่งศาลนัดวันที่ 4 มีนาคมนี้เวลา 14 นาฬิกาล่าสุดนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าวันพรุ่งนี้ 4 มีนาคมจะเดินทางไปศาลฎีกาเพื่อรับฟังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นอุทธรณ์คดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องตนกับพวกรวม 14 คนกรณีกล่าวหาร่วมกันทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรตนไม่คิดหนีไปไหนและมั่นใจในพยานหลักฐานที่นำเสนอต่อศาลว่าไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งตนตามหาความยุติธรรมมา 15 ปีแล้วเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่นายวัฒนากล่าวว่าก็มีความกังวลเป็นเรื่องปกติถ้าตัดสินคดีตามข้อกฎหมายตามหลักพยานหลักฐานก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ไม่รู้ว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงอะไรได้หรือไม่ตนไม่ทราบจุดยืนตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็เห็นอยู่แล้วว่าตนสู้มาตลอดไม่สงสัยหรือว่าทำไมยืนกันขนาดนี้ถ้าคนทำอะไรผิดเขาไม่กล้ายืนสู้ขนาดนี้หรอกต่อข้อถามที่ว่ามีการเตรียมการรองรับว่าผลจะออกมาอย่างไรหรือไม่นายวัฒนากล่าวว่าถ้าออกหัวก็กลับบ้านออกก้อยก็สู้ต่อโดยหาช่องทางอื่นสู้ต่อไปเพราะตนเป็นชาวไทยไม่มีอะไรต้องกังวลและไม่ได้แปลว่าศาลจะทำผิดไม่ได้ดังนั้นเมื่อตัดสินใจสู้แล้วจะสู้จนหยดสุดท้ายและไม่กังวลยืนยันไม่หนีแน่นอน